ย้อนชมจังหวะดักลาสหลุยเต้นดีใจหลังยิงตีเสมอแมนยูก่อนสุดท้ายทีมพ่ายมีคลิปย้อนชมจังหวะที่ดักลาสหลุยกองกลางแอสตันวิลล่าดีใจด้วยท่าดีใจเต้นโยกอกหลังทำประตูตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทว่าสุดท้ายทีมพ่ายไป 1-2 จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพักพ่ายต่อแมนยูไนเต็ด 1-2 เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์โดยนาที67ดักลาสหลุยตวัดยิงเผาขนเข้าไปพาทีมไล่ตีเสมอปีศาจแดง 1-1 และเจ้าตัวก็ได้แสดงท่าดีใจด้วยการคุกเข่าและเต้นแบบสะนอกต่อหน้าองเดรโอนาน่าและราฟาเอลวารานก่อนจะไปวิ่งดีใจกับแฟนบอลข้างสนามชมคลิปที่นี่อย่างไรก็ตามในนาที86สกอตแม็กโทมิเนจะมาหม่งประตูให้ทีมเยือนขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ก่อนจะเป็นประตูชัยให้แมนยูเฉือนชนะไปด้วยสกอร์ดังกล่าวหลังเกมท่าดีใจของหลุยถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลโดยแฟนบอลบางคนเอาไปเทียบกับจังหวะของอลันพาดิลอดีตผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซในเกม FA คัพรองชิงชนะเลิศเมื่อปี2016ซึ่งเจ้าตัวได้เต้นดีใจหลังทีมออกนำไปก่อนทว่าสุดท้ายแมนยูไนเต็ดกลับมาแซงชนะ 2-1 คว้าแชมป์ไปครองขอบคุณคลิปจาก X แอดสยามลานโบลาไลโรมยันก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังทะลุวังบีบแปรใส่ขบวนเสด็จแจงที่เป็นนายประกันโรมยันก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังทะลุวังบีบแปรใส่ขบวนเสด็จแจงที่เป็นนายประกันแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแนะหยุดสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเมื่อเวลา 14:30 นวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มทะลุวังที่บีบแตรใส่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินว่าความคิดที่บอกว่ากลุ่มต่างๆมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมรวมถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหลายครั้งที่พรรคก้าวไกลถูกปรักปรำในลักษณะนี้อะไรคือหลักฐานว่าเราอยู่เบื้องหลังและในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองในอดีตเราหลายคนเราอาจจะไปประกันตัวอาจจะไปเป็นนายประกันให้แต่การทำในลักษณะนั้นต้องแยกออกจากการที่เขาขับเคลื่อนรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งเหตุผลที่เราไปเป็นนายประกันให้คือสามารถทำได้ตามกฎหมายรวมถึงให้สิทธิ์เขาในการต่อสู้คดีไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปประกันตัวจะเห็นด้วยกับการกระทำไม่เช่นนั้นการประกันตัวที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในเรื่องต่างๆเท่ากับคนที่ไปประกันตัวจะต้องไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหากคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นการคิดที่ผิดตะวันโพสต์แจงทบทวนเหตุการณ์แล้วยันไม่ได้ป่วนขบวนเสด็จเชือดไก่ให้ลิงดูหนุ่มโพสต์ขู่ตะวันทะลุวังครั้งหน้าเจอจะจับโยนจากสกายวอล์กผู้บัญชาการตำรวจขอ2วันแจ้งข้อหาทะลุวังป่วนขบวนเสด็จเผยคนในประเทศอยู่เบื้องหลังนายรังสิมันต์กล่าวว่าการเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆกับพรรคก้าวไกลมีเหตุผลคืออาจเป็นกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังและต้องการสร้างความชอบธรรมหรือการดิสเครดิตกลุ่มทะลุวังและต้องการทำลายพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันซึ่งไม่ควรจะไปมองแบบนั้นผมยืนยันว่าเราไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครและใครก็ไม่มาอยู่เบื้องหลังเราพรรคก้าวไกลคือพรรคก้าวไกลที่ทำหน้าที่โดยมีจุดยืนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราเชื่อในศักยภาพในการแสดงออกส่วนเมื่อเขาแสดงออกไปแล้วจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่จุดยืนของพรรคก้าวไกลคือเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในการแสดงออกแบบนั้นคือการสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเรามีบทเรียนมาแล้วและไม่ได้ทำให้สังคมไทยดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันกล่าวต่อว่าการกระทําของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันกลุ่มทะลุวังสร้างเสียงวิจารณ์อยู่แล้วซึ่งสรุปยากว่าท้ายที่สุดสังคมจะเห็นไปในทิศทางไหนต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามีสังคมไม่เห็นด้วยกับการที่นางสาวทานตะวันแสดงออกและอาจจะมีคนเห็นด้วยแน่นอนในเรื่องของการอารักขาบุคคลสำคัญต้องมีมาตรการทั้งหมดก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์แต่จุดยืนสำคัญที่พรรคก้าวไกลแสดงคือไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงส่วนที่มีการมุ่งเป้าไปที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราพยายามทำคือให้สติทุกคนในการที่เราไปเป็นนายประกันหรือการเคยเป็นนายประกันในอดีตเท่ากับเราอยู่เบื้องหลังเลยหรือคุณเชื่อขนาดนั้นจริงๆหรือสุดท้ายคนที่แสดงออกทางการเมืองในทุกรูปแบบเขาก็เป็นตัวของเขาเขาก็มีจุดยืนของเขาเราเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องแยกเป็นกรณีไปซึ่งถึงที่สุดเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในศาลสุดท้ายกลไกกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามแต่ที่มันควรจะเป็นซึ่งต้องได้สัดส่วนที่ควรจะเป็นด้วยสังคมของเราอยู่กันแบบนั้นอย่าไปสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวอย่าให้เราต้องสร้างปีศาจตนใหม่สร้างผีตนใหม่ขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์เดือนตุลาเคยสร้างบทเรียนให้เราแล้วอย่าทำซ้ำอีกเลยมันไม่คุ้มกันนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันกล่าวต่อว่าเราควรใช้เวทีของสภาใช้พื้นที่ทางการเมืองในการคลี่คลายหาทางออกและเข้าใจว่านายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติพยายามจะพูดเรื่องนี้ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สภาจะพิจารณาพูดคุยหาทางออกและการที่ปล่อยให้ไปคุยกันตามท้องถนนถ้านำไปสู่การสร้างพื้นที่ที่อันตรายก็ไม่คุ้มทางหนึ่งที่ตนคิดว่าเป็นทางออกคือกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าควรนำเรื่องเกี่ยวกับผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ออกจากร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนายรังสิมันกล่าวว่าเราเคยหาเสียงเอาไว้เมื่อเราได้รับการเลือกตั้งมาก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งเราไม่ได้มีนโยบายแก้มาตรา112เท่านั้นสว.อาจมีความคิดว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นแต่ในจุดยืนของเราต้องกลับมาตั้งต้นว่าวันนี้ปัญหาของประเทศชาติคืออะไรเราต้องยอมรับว่ามีคนถูกดำเนินคดีในเรื่องมาตรา112จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรออปชันเรามีอะไรบ้างเอาเขาเข้าไปขังปล่อยพวกเขานิรโทษกรรมให้พวกเขาหรืออะไรถ้าเอากันแบบสุดโต่งเลยคือการเอาไปขังต้องถามว่าช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นอย่างไรถึงที่สุดคนเหล่านี้ก็มีญาติพี่น้องและเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่เท่านั้นมิตรประเทศที่เขามองมายังประเทศไทยรู้สึกไม่สบายใจกับการดำเนินคดีที่มีความรุนแรงและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สิทธิเสรีภาพมีการตั้งคำถามในเชิงภาคธุรกิจความมั่นใจว่าหากมีการดำเนินคดีในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับคดีอื่นได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นใจทั้งหมดที่สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศได้ถ้าเราตั้งโจทย์ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ควรเริ่มต้นเปิดประตูให้กว้างถ้าเราบอกว่าการนิรโทษกรรมไม่รวมมาตรา112ถ้าเริ่มจากตรงนี้จะแก้ปัญหาการเมืองได้จริงหรือไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้การนิรโทษกรรมก็ไม่มีประโยชน์